เฮ้ยมันหลุดมานอกกิฟต์แพ็คแล้วสวัสดีครับก็อย่างที่ผมเกริ่นไว้นะว่ามันมีนะครับ Mercedes AMG GT นะครับที่มีขายอยู่ในแพ็คกิฟต์แพ็คนะครับ AMG GT นะมันหลุดออกมาจากนอกแพ็คแล้วนะเดี๋ยวผมจะรีวิวเลยดีกว่านะครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะครับเจ้าคันนี้นะเอาแอกแพ็คเลยดีกว่าอยู่ในแพ็คดีๆนะครับออกมาวิ่งคันเดียวนะเป็นแพ็คเดียวนะนะครับในราคา129บาทนะครับแพ็คหน้าตาเป็นอย่างนี้นะไปหาซื้อกันนะครับผมไม่รีวิวการ์ดนะผมรีวิวตัวรถเลยดีกว่านะครับเป็นแม็กนะครับ5ก้านสีดำนะครับเปิดประตูได้นี่แกะมาสุดๆร้อนๆเลยนะครับลำตัวเนี่ยเป็นบอดี้สีขาวนะครับกระจังหน้าสีดำนะไฟเลี้ยวเนี่ยเป็นสีออกเงินๆนะครับมีคาดตรงกลางเป็นสีแดงนะครับผมเรียกว่า2ขีดแล้วกันนะครับคาดตั้งแต่หัวมาจนท้ายเลยนะมาดูใต้ท้องนะครับก็ข้างบนเนี่ยเป็นมาโจเรตนะครับลิขสิทธิ์ของมาโจเรตนะแล้วก็เป็นรถตัวนี้ผลิตในปี2018นะครับ BK ตรงนี้นะครับ Make in Thailand นะครับสเกลเป็น1ต่อ60นะครับแล้วก็ชื่อผลิตภัณฑ์นะครับ Mercedes AMG GT นั่นเองนะใสมันเลยนะเพิ่งแหงมาสดๆร้อนๆไหนๆแล้วก็ดู GT แล้วนะผมยังไม่เคยรีวิวกิฟต์แพ็คก็เอาพวกมันมาเลยดีกว่านะครับกิฟต์แพ็คด้วยแล้วกันนะครับนี่นะเอามาครบแก๊งเลยนะครับเป็นแพ็คกิฟต์แพ็ค Mercedes AMG นะแล้วก็คันเดียวซึ่งเหมือนกันกับคันสีขาวนะครับก็มาจากแพ็คเดียวอันนี้129บาทส่วนกิฟต์แพ็คเนี่ยลองเข้าไปหาซื้อดูนะถ้าเกิดใน Lazada ก็จะถูกหน่อยนะครับเหลือน่าจะเหลือประมาณ500บาทนะได้ตั้ง5คันอ่ะเดี๋ยวผมแกะมาเลยรีวิวเลยกิฟต์แพ็คผมยังไม่เคยรีวิวนะกิฟต์แพ็คของ Mercedes AMG GT นะครับมาขอโฟกัสหน่อยนะนี่มานี่พร้อมโชว์ก็คือมันเป็นแบ็คกราวด์เป็นรูปตึกนะครับตึกแถบยุโรปนะไม่แน่ใจสหรัฐหรือว่าที่ไหนไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็มาดูที่คันแรกนะครับก็เป็นรถตำรวจนะครับแหมสุดยอดเลยหรูมากนะครับเอา Mercedes AMG GT มาทำเป็นรถนะเป็นรถตำรวจคันต่อมาก็เป็นสีดำด้านนะครับขอตะแคงให้ดูดีกว่านะจะได้เห็นชัดสีดำด้านตัวนี้ก็ว่าสวยนะโฟกัสก็เปิดประตูได้ทุกคันนะครับเพราะว่ามันเป็นโมลทำตัวเดียวกันเพียงแค่แตกต่างกันแค่สีสันนะครับตัวต่อไปก็เป็นสีเขียวสะท้อนแสงผมไม่ค่อยชอบเลยนะลายแบบเนี้ยมันดูเป็นของเล่นยังไงไม่รู้นะนะครับตัวถัดมาก็เป็นสีเหลืองครับสีเหลืองเงาเลยนะครับสวยเลยพร้อมเอกลักษณ์นะตรงนี้AMG Mercedes-Benz นี่โลโก้มันก็ชัดเจนหน้ามันจะเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วแล้วก็ตัวนี้ครับที่เราได้มาจากในแพ็คเดี่ยว129บาทนะซึ่งมันออกมาจากแพ็คแล้วเหมือนกันเด้ตัวนี้สวยผมว่าสวยที่สุดในชุดของกิฟต์แพ็คแล้วล่ะนะนะโอ้โหสุดยอดเลยนะครับก็ได้มาในราคา129บาทนะครับลองไปหาซื้อหาชมดูนะใครที่เจอแพ็คเดียวนะครับช่วงนี้เอาออกมาขายเลยชุดเรซซิ่งเนี่ยนะต้นปีเลยนะยังไงก็รายการซิกเก้นคอยมารีวิวนะครับเจ้า Mercedes AMG GT นะครับวิ่งฉิวเลยนะนะครับแพ็คเดียวตัวนี้นะไปหาซื้อกันนะนี่เอาให้โชว์รูปแล้วกันอย่างนี้นะพร้อมเพื่อนๆนะครับเจอกันคลิปใหม่ๆได้ทุกวันกับซิกเก้นคอยสำหรับวันนี้ลาก่อนนะครับสวัสดีครับ